ค่ะหลังจากที่เรียนรู้ว่าคลาวด์คอมพิวติ้งหรือคลาวด์เทคโนโลยีคืออะไรเชื่อมโยงกับลักษณะของการเป็นใช้งานยังไงแบ่งลักษณะเป็นยังไงแล้วนะคะทีนี้ยังมีข้อสงสัยก็คือว่ามันจะไปเชื่อมยังไงกับคลาวด์เทคโนโลยีในลักษณะที่เป็นเวฟนะคะแล้วเราจะเรียนรู้ก่อนเนาะว่าเวฟ 1.0 ถึง 4.0 ที่เขาพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะคะในสไลด์นี้จะบอกให้เราเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับว่าเวฟ 1.0 นี่คืออะไร1.0มันก็คืออะไรคะการสื่อสารทางเดียวเนาะที่ในสมัยก่อนจะเห็นได้ว่าโต้ตอบกันทางเดียวได้เลยก็คือที่ชัดเจนก็คือเป็นอีเมลนะคะอีเมลหรือเป็นอะไรนะคะเว็บบอร์ดแล้วก็ที่สำคัญก็คือเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราอยากมีเซิร์ฟเวอร์มีการเก็บข้อมูลของตัวเองเราติดตั้งเองอันนี้จะอยู่ในที่เว็บ 1.0 นะคะคือติดตั้งเองซื้อโฮสต์เองทั้งหมดเนี่ยคือเว็บ 1.0 สื่อสารทางเดียวข้อคิดสำคัญคืออีเมลกับเว็บบอร์ดนะคะที่2ก็คือเว็บ 2.0 นะคะ 2.0 เนี่ยเป็นยังไงก็คือมีลักษณะที่สามารถแก้ไขได้แบ่งปันได้เอกสารพวกนี้สามารถจัดเรียงเนื้อหาได้ที่เด่นชัดในตอนนั้นก็น่าจะเป็นลักษณะที่เป็นติดต่อสื่อสารได้2ทางส่งรูปได้ด้วย MSN นะคะในสมัยก่อนที่ใช้กันนะคะแล้วก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังไม่สามารถที่จะ เข้าไปเป็นเจ้าของได้ edit ได้นะคะแต่สามารถสมัครข้อมูลเข้าไปได้ยังไม่พัฒนามากเท่าไหร่นะคะที่เราเห็นได้เด่นชัดคืออะไรก็คือเราทำเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองนะคะก็คือเราติดตั้ง Moodle นะคะในสมัยก่อนใช่ไหมคะถ้าใครเรียนรู้ก็คือเป็น AWS ตัวหนึ่งติดตั้งแล้วเป็นเจ้าของเองซื้อโฮสต์เองแล้วก็เข้าไป edit เองอันนี้คือเว็บ 2.0 พอเคลื่อนมาที่เว็บ 3.0 นะคะคือปรับปรุงมาจาก 2.0 และสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างสามารถที่จะเข้าไป read write execute ข้อมูลก็คือไปทั้งสามารถเขียนอ่านข้อมูลพร้อมกันจัดการเว็บไซต์ได้ในสมัยนี้ก็เป็น 3.0 ด้วยนะคะเราเคลื่อนเป็น 4.0 เช่น Facebook ใช่ไหมคะเป็นเจ้าของเองในการที่เราจะมี Google เนี่ยก็เริ่มมาตรงนี้แล้วสมัยก่อนเสิร์ชอย่างเดียวอีเมลใช้ทำอะไรได้บ้างก็คือส่งข้อมูลอย่างเดียวแต่พอมา 3.0 นี่เริ่มมีแล้วค่ะ Doc Drive Slide Share ใช่ไหมคะที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลแชร์ข้อมูลกันได้แล้วเราเป็นเจ้าของพื้นที่ได้ด้วยนะคะอันนี้จะเห็นชัดๆว่าเราอยู่ที่ 3.0 แล้วเคลื่อนเป็นที่ 4.0 คือเป็น AI ค่ะ AI ก็คือสามารถคิดเองได้ประมวลผลเองได้ตัดสินใจเองได้เช่น Facebook สมัยนี้ใช่ไหมคะถ้าเราไปคลิกสินค้าอะไรสังเกตว่าเขาจะประมวลผลคือจำไว้แล้วว่าเราทำอะไรได้บ้างแล้วก็ชอบอะไรบ้างเช่นชอบซื้อกระเป๋าชอบซื้อเสื้อในครั้งต่อไปที่เราเข้าระบบเนี้ยมันจะติดตามให้เองคิดให้เราเองนะคะประมวลผลให้เองนอกจากนี้ข้อมูลทั้งหมดเราไม่ต้องจัดเก็บเลยค่ะเราแค่สมัครสมาชิกแอปพลิเคชันทุกแอปพลิเคชันสามารถ sign in ผ่านเลยค่ะ Facebook Google ที่เป็น account ของ Gmail ได้ทั้งหมดแล้วเราก็จะเป็นเจ้าของแอปนั้นๆ นะคะแล้วก็ไปใช้งานได้รวมทั้งพื้นที่ทุกอย่างก็จะอยู่ในนี้หลังจากเรียนรู้ว่าความเป็นมาคืออะไรอันที่1ทบทวนก่อนเว็บ 1.0 ก็คือในลักษณะที่เป็นทางเดียวนะคะพอเว็บ 2.0 ก็คือรับส่งแบ่งปันได้3.0 ก็คือสามารถที่เป็นเจ้าของได้แบ่งปันได้ด้วยมีพื้นที่ได้ส่วน 4.0 คือเป็น AI เริ่มต้นที่จะพัฒนาตัวเองได้ด้วยนะคะค่ะเมื่อกี้ก็จะเป็นความหมายของเวฟ 1.0 ถึง 4.0 นะคะทีนี้ดูชัดๆนิดนึงว่ามันแตกต่างกันยังไงสังเกต 1.0 เน้นย้ำอีกทีนึงนะคะว่า read only ก็คือเป็นการสื่อสารทางเดียวเป็นอีเมลเป็นเว็บบอร์ดนะคะพอมาถึงเว็บ 2.0 นะคะก็จะมีเริ่มการสื่อสารแบบ2ทางก็คือสามารถที่แลกเปลี่ยนข้อมูลรูปภาพวิดีโออะไรต่างๆทั้งหมดให้กันได้นะคะโดยที่ 1.0 เนี่ยก็คือเป็นแค่ทางเดียวแต่ตัวนี้เป็นเริ่มเป็น instant ก็คือส่งไปได้รับเลยทันทีนะคะแต่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่พอเป็นเว็บ 3.0 เริ่มที่จะ read execute read write execute ได้ด้วยนะคะก็คือหมายถึงกระทำกับข้อมูลได้สามารถที่จะสร้างเป็นของตัวเองได้แล้วนะคะมีเว็บมีลักษณะที่เป็นสมัครสมาชิกเข้าไปแล้วเป็นของตัวเองได้ด้วยนะคะทั้งหมดส่วนเว็บ 4.0 สังเกตว่าก็คือเจ
จะเป็นในลักษณะที่เป็นเขาเรียกว่าซิมเมตริกหรือเป็นลักษณะที่เป็นซิมเมตริกเวฟก็คือสามารถที่จะวิเคราะห์หรืออนาไลซ์เวฟนะคะสามารถที่จะวิเคราะห์ตัวตนของคนที่ไปใช้งานได้ด้วยนะคะเป็น AI ก็คือเป็น artificial intelligence คือมีความสามารถที่สามารถที่จะวิเคราะห์1คนว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็ใช้งานที่สามารถเป็นของตัวเองได้บริหารไปจนถึงในลักษณะที่จะเป็นบิสซิเนสได้ด้วยนะคะทีนี้หลังจากนี้มาดูอีกทีนึงว่าตัวอย่างที่พบก็คืออะไรหนึ่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะเว็บ 1.0 ตัวอย่างก็เป็นอะไรนะคะเหมือนอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือเป็นเว็บบอร์ดเป็นอีเมลนะคะพอเป็นเว็บ 2.0 ใช้งานได้แล้วพวกนี้ YouTube Facebook ตัวเว็บ 2.0 Facebook มาแบบเบาๆนะคะยังไม่ได้เยอะแต่จะเป็นฮิตมากที่สุดคือ MSN นะคะแต่ในต่างประเทศเนี่ยสิ่งที่เขาพัฒนามาตลอดก็คือ Twitter นะคะส่วนในเว็บ 3.0 เริ่มมาแล้วค่ะ Google Plus Google Education ทั้งหมด Instagram นะคะที่เห็นเก็บข้อมูลประมวลผลไว้ทั้งหมดไว้บนคลาวด์นะคะแต่ลักษณะยังไม่เต็มรูปแบบเท่ากับเว็บ 4.0 นะคะที่สามารถวิเคราะห์อนาไลซ์ของผู้ใช้งานได้ด้วยทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะว่าทำไมเวลาที่เราจะใช้เว็บ 1.0 ถึง 4.0 ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยก็คือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือการเรียนบนเครือข่ายนะคะหรือที่เรียกว่า Web-based Learning นะคะการเรียนมีอยู่2ลักษณะอันสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Web-based Instruction ที่เราเคยได้ยินคือ WBI ใช่ไหมคะคือ Web-based Instruction คือการเรียนการสอนมันจะมีคำว่าการสอนกับการเรียนรู้นะคะการสอนบนเครือข่ายการที่2เนี่ยในสมัยนี้จะต้องเคลื่อนมาแล้วค่ะก็คือการเรียนบนเครือข่ายนะคะคือเว็บเบสเลิร์นนิ่งมีตัว L มาแล้วนะคะไม่ใช่ตัว I ฉะนั้นเว็บเบสเลิร์นนิ่งคืออะไรคือเราใช้คุณลักษณะของสื่อลักษณะที่พูดถึงคือเป็นไฮเปอร์เท็กซ์ไฮเปอร์ลิงก์นะคะเราสามารถจะคลิกผ่านโหนดองค์ความรู้ไปได้เรื่อยๆนะคะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในสมัยก่อนที่เป็น 1.0 เนี่ยก็คือเรียนเป็นแบบweb-based course ก็คือเข้าไปแล้วก็เป็น CI พวกนี้ค่ะที่เราทำแล้วให้อยู่เป็น standalone บนแต่ละเครื่องเพื่อให้ผู้เรียนเข้าไปเรียนรู้นะคะเขาเรียกว่าเป็น course ซึ่งอัพขึ้นบนเว็บไซต์นะคะก็จะเป็นพวก WBI ทั้งหมดเลยนะคะพอในยุคที่2ก็ยังเป็นเว็บ support course ก็คือไปใช้งานอยู่บนพื้นฐานที่เป็น LMS ที่แต่ละคนสร้างขึ้นมาเองนะคะยังไม่มีส่วนที่เป็น cloud computing เข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นในตัวนี้ในสมัยก่อนก็จะฮิตกันเลยว่าจะต้องสร้าง LMS เป็นของตัวเองมีระบบครูระบบนักเรียนระบบตัดเกรดที่ทำเองแต่ในปัจจุบันอันสุดท้ายก็คือเว็บที่เป็นเว็บ 3.0 ที่ใช้ในลักษณะที่เป็นการเรียนบนเครือข่ายแล้วก็สามารถที่จะประมวลผลทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบวก1ก็คือคุณลักษณะของเว็บคือเป็นมีเดียนะคะบวกกับเมธอดก็คือวิธีการว่าเราจะใช้ Pedagogy หรือวิธีการสอนอะไรบวกเข้าไปด้วยฉะนั้นแบบใหม่เน้นย้ำอีกทีนึงนะคะก็คือต้องเป็นเว็บเบสเลิร์นนิ่งนั่นก็คือคุณลักษณะของสื่อเครือข่ายบวกกับเมธอดนะคะที่เป็นวิธีการสอนนะคะแล้วก็ใช้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ค่ะ